ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตการสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในช่วงพรีวิววิเคราะห์บอลเช่นเคยครับกับวันนี้ ACL 2021ระหว่างคู่การท่าเรือ FC กับกวางโจว FC ครับและการแข่งขันฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ของการท่าเรือ FC พบกับกวางโจว FC พร้อมแล้วครับไปเช็คความพร้อมก่อนการแข่งขันคู่นี้กันได้เลยครับโดยวันนี้ครับการท่าเรือ FC และกวางโจว FC ครับพบกันในวันที่27มิถุนายนหรือวันนี้ครับเวลา 17:00 นตรงที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมหรือช้างอารีนาครับมาดูทางฝั่งทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับ5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ2แพ้ไปถึง2นัดครับโดยนัดล่าสุดก็แพ้กับทางด้านคิดชี2ประตูต่อ0ครับและทั้งนี้ความพร้อมของการท่าเรือ FC ครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอุตสารวุฒิตรีพันธ์ประเดิมเกมแรกได้ไม่ดีนักครับหลังแพ้กับคิดชี FC ทีมจากฮ่องกง0ประตูต่อ2ยังไม่มีคะแนนเกมนี้ครับจึงจำเป็นต้องเก็บแต้มเลขให้ได้ครับความพร้อมของทีมน่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเควินดีโรรัมที่ได้รับอาการบาดเจ็บและปิดฉากเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทางด้านธนบุญเกษาและเลมบรวุฒินามเวศ2แนวรับที่เดินทางไปช่วยทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกจะต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งและขณะที่นักเตะรายอื่นๆพร้อมลงสนามช่วยทีมครับนำโดยทัพโดยทางด้านจอร์ดบาโจซิกิโอโซเลสฟริปโรเดอร์และศิวกรจากคูปราสาทครับทั้งนี้ครับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของการท่าเรือ FC ครับนำโดยผู้รักษาประตูวรวุฒิศรีสุภานิติพงษ์เสลานนท์ดาบิดลูเชราเอเรียนโดโรจตุพัฒน์สัจธรรมโกสุนกิศิวกรจัดคูปราสาทฟริปโรเลอร์ซิกิโอโซเลสบดินภาราและจอนบาโจครับโดยมาดูทางฝั่งทางด้านกวางโจ FC กันหน่อยครับสถิติ5นัดหลังสุดครับเขาชนะไป2นัดแพ้1นัดและเสมอไป2นัดครับโดยทางฝั่งทางด้านกวางโจ FC ทีมยักษ์ใหญ่จากไชนีซูเปอร์ลีกประเทศจีนครับประเดิมเกมแรกที่ผ่านมาได้ไม่ดีนักครับหลังแพ้กับทางด้านเซลโซโอซาก้า2ประตูต่อ0ครับจากปัญหาการเดินทางมาทำการแข่งขันในรายการนี้ครับทำให้กวางโจต้องส่งนักเตะในชุดเยาวชน U21 และ U23 มาทำการแข่งขันแทนครับส่วนกุนซือของทีมก็ไม่ใช่ทางด้านฟาบิโอครับกุนซือใหญ่ของทีมครับแต่ทางด้านเป็นทางด้านหลิวเจียวยูครับซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชมาทำหน้าที่แทนครับและความพร้อมของทีมนั้นครับไม่มีปัญหาคาดว่าจะใช้ผู้เล่นในชุดที่ผ่านมาลงสนามครับนำโดยทางด้านเฉินเซิงเฟ่เจียนชิงหวังจางชื่ออีและทางด้านจินเถาเหลาครับและทั้งนี้ครับเกมเล็กที่ผ่านมาครับพ่ายมาทั้งคู่ครับเกมนี้ทั้งสองทีมต่างต้องการ3แต้มครับซึ่งน่าจะจัดเต็มกันแน่นอนครับในด้านทางฝั่งทางด้านสิงห์เจ้าท่าในเกมที่ผ่านมาครับแม้จะพยายามบุกอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ทำประตูไม่ได้ส่วนเกมรับก็เสียให้เกินไปส่วนทางด้านกวางโจครับถึงแม้จะเป็นชุดดาวรุ่งครับแต่มีความขยันคอยวิ่งไล่บอลตลอดทั้งที่เกมรุกหรือซึ่งก็ทำได้ดีครับเมื่อเทียบกันแล้วไม่ใช่งานง่ายของการท่าเรือ FC เลยครับเกมนี้น่าจะออกมาสนุกอย่างแน่นอนครับสำหรับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC และทางด้านกวางโจ FC ครับโดยทั้งนี้ครับมาปิดท้ายที่ทางด้านสถิติและข้อมูลที่น่าสนใจกันหน่อยครับคือ1เลยครับการท่าเรือ FC ครับได้สิทธิ์เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในฐานะรองแชมป์โตต้าไทยลีกช่วงเล็กๆครับ2ครับกวางโจ FC ครับผ่านเข้ามาเล่นในศึก ACL แชมเปี้ยนลีกเป็นฤดูกาลที่10ติดต่อกันครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2012ครับ3ครับกวางโจ FC ครับส่งรายชื่อแข้งดาวรุ่งมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้30คนครับโดยแข้งอายุน้อยที่สุดของพวกเขาแค่16ปีเท่านั้นครับและไม่มีนักเตะต่างชาติแม้แต่คนเดียวครับ4ครับทางด้านกวางโจ FC ครับเคยคว้าแชมป์รายการนี้2สมัยในปี2013และปี2015ครับ5ครับกวางโจ FC ครับแพ้ทีมจากไทยในรายการนี้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับก็คือการเปิดบ้านแพ้ต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ในรอบแบ่งกลุ่มปี2012ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ